สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ตรงครัวเนาะวันนี้นะคะจะมาเตรียมของนะทำหมูกระทะนะฉลองกระทะใหม่ด้วยนะที่ซื้อมาจากไทยนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนเนาะมิวก็จะไปร้านพริสมาด้วยนะคะไปเดินซื้อพวกผักพวกกุ้งอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะจะบอกว่ากระทะแตกนะคะเห็นไหมเนี่ยตอนที่มิวเช็คตอนนั้นตอนที่ทำคลิปนะคะลืมเช็คไปนะว่ามันแตกค่ะเห็นไหมอันนี้มีกาวทาให้นะเนี่ยกาวร้อนแกะกาวอะไรนะกาวตราช้างนะคะติดให้นะคะสภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนมิวจะมาพรุ่งนี้เนาะมิวก็ส่งข้อความไปหาเขาตั้งนานแล้วแหละว่าเออเนี่ยถ้าว่าก็มาบ้านชั้นสี่อะไรเงี้ยฉันจะทำหมูกระทะกินฮอตพอตอะไรเงี้ยนะคะก็เลยส่งข้อความเขาบอกว่าโอเคพรุ่งนี้เป็นมาพรุ่งนี้เนาะเขาพักอยู่แถวมานี่มาติล่ะอะไรสักอย่างเนี่ยนะลืมแล้วเขาจะมากับสามีเขานะพรุ่งนี้นะคะมิวก็จะเตรียมทำพวกหมักหมูหั่นผักหั่นอะไรต่างๆเนาะก็จะเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวจะไปห้างแล้วนะจะไปซื้อพวกผักไปลีเดอร์นะคะจะไปซื้อพวกผักต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะถ้าถ่ายวิดีโอไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายวิดีโอไหมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็ไปซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็หั่นผักนะคะนี่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะไม่ค่อยมีของขายเยอะนะคะก็ได้มาแค่นี้เห็ดอะไรก็ไม่มีนะคะอันนี้เป็นอาหารของมิวนะเนี่ยเคบับเนาะอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะคะก็จะเอาแช่น้ำไว้นะคะพรุ่งนี้เพื่อนมาก็จะได้ทำกินน่าจะมาประมาณบ่ายโมงอ่ะนี่บ้านรกมากเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะดูบ้านตอนนี้รกมากเลยนะคะปลาแซลมอนอันนี้ก็ไปได้ปูอัดมาด้วยนะคะแล้วก็ปลาหมึกนี่ปลาหมึกนะคะอันนี้เนื้อหมูจะหมักไว้นะคะเป็นแบบแช่แข็งเนาะอันนี้ปลาแซลมอนของเรานะเป็นปลาแบบแช่แข็งนะคะตอนนี้บ้านรกมากเลยผักก็มีไม่เยอะอ่ะนะคะก็ไปได้อันนี้ผักสลัดเนาะเรามากินด้วยนะคะน้ำจิ้มนะคะกลัวเพื่อนกินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็เลยเอาน้ำจิ้มนี้มานะคะน้ำจิ้มสุกี้นะอันนี้หมูถ้าจะเอาแค่2แพ็คแบบนี้นะหมูอันนี้ก็เป็นถั่วมีกินอันนี้แล้วก็นี่ได้มาแค่นี้นะคะของแล้วก็หมูนี่ด้วยนี่เบคอนนะคะนี่อันนี้เป็นเมนูโปรดเลยนะเนี่ยที่อร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ปรุงไหมหมูก็จะหมักเครื่องไว้นะคะหมักหมูหมักอะไรไว้เนาะแต่เนี้ยน่าจะเอาไว้แค่แพ็คหนึ่งถ้าหมักแพ็คหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะย่างแบบย่างในกระทะเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะของที่ได้มาปลาหมึกค่ะเพื่อนๆค่ะมือไปซื้อมามันเป็นแบบนี้เนาะเราไม่ได้ไปร้านไทยนะเพราะว่าเขาปิดนะพรุ่งนี้ก็เลยมันกระทันหันนะคะมือก็เลยเอามาตัดครึ่งนึงนะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะก็จะหมักหมูนะคะให้ดูหมูนะคะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะคะเพื่อนมาประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยคือหมูนะคะอันนี้เป็นหมิวไม่ได้ไปร้านไทยเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็ได้แค่หมูกับหมูสามชั้นนะคะเบคอนนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็มีปูอัดด้วยนะเห็ดพวกอะไรนี้ก็ไม่มีนะเห็ดเดี๋ยวก็จะทำข้าวผัดด้วยนะหุงข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยจะทำข้าวผัดด้วยข้าวผัดไข่นะคะคันนี้ดอกกล้วยไม้นะคะสวยมากเลยสามีนะคะเพิ่งทำงานกับทีมที่เขาทำงานอยู่ทุกวันนี้นะครบ15ปีเนาะเขาก็เลยมีดอกไม้มาให้นะคะนี่แล้วก็มีผ้าขนหนู2ผืนนะคะเป็นของแมรี่แม็กโกนะคะนี่นะสวยมากเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะปรากฏว่าหิมะลงนะคะเมื่อวานเนาะหิมะลงนะคะไปจ้าตอนนี้บ้านรกมากยังเก็บของไม่หมดนะเพราะว่าเพื่อนยังไม่มาเนาะนี่อันนี้เป็นหิมะเพิ่งลงนะคะปกติเนี่ยเดือนมกราแล้วยังไม่มาเลยอะปกติมาแล้วนะหนามาอันนี้เพิ่งลงเมื่อวานเมื่อคืนอะเห็นไหม
หนาวนะคะหนาวไปค่ะเดี๋ยวไปผัดข้าวกันเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาผักลงถาดไว้นะคะไม่เป็นไรผักมันก็ล้างแล้วนะคะเหลือแค่สลัดนะคะยังไม่ได้ล้างเพราะว่าถึงจะกินแบบสดๆเลยนะย่างแล้วก็กินเลยฉลองเตาใหม่ด้วยนะมิวก็ไม่ได้ทำคลิปใหม่ลงเลยนะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันเพราะว่าช่วงนี้มิวรู้สึกแบบแปลกๆไงไม่รู้นะเหมือนค่อยมีอารมณ์ทำคลิปนะนี่นะคะคือว่าก็ไม่ค่อยมีคนอยากกินผักเยอะหรอกน่าจะเน้นเนื้อพวกเนื้อหมูอะไรอย่างนี้เนาะเนื้อมากกว่านะสามีเพื่อนก็มาด้วยนะคนซื้อไปกินแค่นี้ก็เยอะแล้วนะถ้ากินไม่หมดก็กินคนเดียวนะซื้อมาแค่ครึ่งหนึ่งเองนะคะผักฟิลิปปินส์คนนี้ไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะแต่ถ้าเป็นอีกคนอ่ะนั้นกินเผ็ดเขาฝากอยู่ซื้อพริกแกงอะไรนะพริกเอาไว้กินกับข้าวพวกน้ำพริกปลาร้าอะไรเงี้ยบ้านเขาไม่มีเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ติดต่อกับเขาแต่เพื่อนคนที่ฟิลิปปินส์คนนี้นะคะติดต่อบ่อยนะนี่ผักก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ผักเสร็จแล้วขนมสุกี้ที่ซื้อมาจากไทยนั่นแหละก็ใส่ไปนะคะยังไม่ได้ทำน้ำเยอะน้ำซุปนะคะเพราะว่าไอ้ที่หม้อมันใส่อะแค่นิดเดียวเองนะก็จะกินถ้าไม่พอก็ค่อยต้มใหม่ต้มก้อนเลยดีกว่าจะได้เข้มข้นแล้วแต่ชอบนะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะมันจะใส่เนยแทนเอาหมดแล้วมิกาเนยมันแล้วเหรอโว้ยหมดแล้วมีอันใหม่นะคะแต่ขี้เกียจเปิดใส่น้ำมันเลยไข่ไป3ฟองนะคะไข่เพราะว่าเมื่อวานวันอาทิตย์อะร้านขายของเนี่ยไม่ค่อยมีของขายนะคะที่ฟินแลนด เพื่อนๆใส่ข้าวหมดหม้อเลยค่ะแล้วก็จะเพิ่มไข่อีก1ฟองค่ะเพราะว่ามันกระเทือนแล้วอ่ะแล้วก็ปรุงเครื่องตามใจชอบนะคะยังไม่ได้ไปร้านไทยเลยนะซอสหอยก็หมดนะคะน่าจะปรุงแค่ใส่รสดีแค่นั้นอะน้ำตาลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จดีกว่าเนาะน้ำจิ้มนะคะก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะมิวไม่ได้ไปร้านไทยเลยนะคะนี่ก็ที่ซื้อมาก็หมดแล้วนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะเนี่ยเพิ่งไปซื้อมา
ขวดเล็กนิดเดียวนะไปไม่ได้ไปร้านไทยก็เลยได้อันแบบนี้มานะคะเกือบ3ยูโรนะเนี่ยถ้าไปร้านไทยได้ขวดใหญ่เลยนี่มิวก็จะมีน้ำจิ้มกันจันของมิวด้วยนะคะน้ำจิ้มกันจันอะไรเงี้ยจะบอกว่ากินเกือบหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมิวก็จะกินอันนี้นะคะยังมีเหลืออีกขวดนึงด้วยนะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบุญเซนแล้วก็ข้าวโพดนะคะอันนี้มีกุ้งด้วยนะไม่ได้ไปร้านไทยก็เลยได้กุ้งนี้มานะกุ้งเนี้ยมันก็ชอบเหมือนกันถ้าไปร้านไทยจะได้กุ้งที่ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ข้าวผัดนะคะข้าวผัดไข่เนาะน่าจะอันนี้ก็เป็นน้ำซุปนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงกระทะเลยอันนี้ก็เป็นกระทะอันนี้ผักของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตอนนี้ก็นั่งรอเพื่อนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาถึงตอนไหนเขาบอกว่ามาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบห้าแล้วยังไม่มาเลยน่าจะมาถึงบ่ายสองอะไรประมาณนี้นะคะมัตติลาเขาอยู่มัตติลานะมัตติลาเราไหมอ่ะมัตติลานะนั่นแหละเดี๋ยวยังไงก็จะทำวิดีโอคลิปกินให้ดูด้วยนะคะเหมือนกินหมูกระทะอะไรอย่างนี้นะคะคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะวันนี้ก็มาเตรียมของนะคะทำหมูกระทะนะคะเนื้อหมูอะไรก็หมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคืนนึงแล้วก็มาเตรียมข้าวพงข้าวผัดอะไรอย่างนี้นะคะเตรียมของรอเพื่อนเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ